อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมบ้านเพื่อนของเรานะคะซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เองนะคะอยู่หนองจอกค่ะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยคือธรรมชาติมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราไปบ้านใครเอ้ากุมัสลามทำอะไรอยู่นี่มาคือมาบอกว่าก้าวกันเอ้ามาบอกไม่เซอร์ไพรส์ต้องมาให้ตกใจนี่ไม่ทำมาบ่มีของกินเสียจังได๋แต่บอกก้าวก่อนมาโอ้เต็มเลยมีเต็มมันจะคนมันจะคนเนี่ย10โอ้ยชิบหายแล้วมีหายังไงกินละบัดนี้มาบ่บอกสิไปซื้อของท่านบ่ล่ะนี่ว้ายวันนี้มีโอกาสผ่านมาก็เลยแวะมาเยี่ยมแต่ว่าพอดีพาเพื่อนมาอีกประมาณ10คนกำลังสิแม่3คันรถกำลังสิแม่ก็ท่านเดี๋ยวโทรบอกก่อนเด้อเดี๋ยวให้ไปซื้อของก่อนอันนี้ทำอะไรเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านใหม่แล้วใช่ไหมใหญ่มาแล้วประมาณขอญาติบ่อีสานกันเนาะนะครับใหญ่มาแล้วประมาณ2เดือนแล้วล่ะนะครับกับมาประมาณค่อยๆเฮ็ดค่อยๆปลูกไปนี่ก็ปลูกผักปลูกบักซีดาปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงไว้ก็ว่าแต่ก็ลงต้นไม้เยอะแล้วเนาะเยอะหลายๆครับหลายครับก็ลงไว้เพื่อว่าถ้าไม่มากันแหละก็นี่เราสิได้กินน้ำแต่ว่าบ้านนี่คือมันวิวแบบว่าเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยเนาะนั่นแหละครับตอบโจทย์เพราะว่าเราเป็นคนต่างจังหวัดเนาะเป็นคนอีสานนะครับมากับมามีโอกาสทำมิลาได้เขาอิสลามนะครับได้เป็นมุสลิมแบบมุสลิมอ่ะเออแล้วก็ยังคงเป็นความอีสานคือเก่าอยู่มาปลูกมาเฮ็ดของกินแบบนี้นะครับห้อนบ่ล่ะนี่คุยต่างแดนสิธรรมชาติดีแต่ว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะหนองจอกไม่ไกลหนองจอกเราก็พอเดินทางได้ครับหนองจอกพื้นที่กรุงเทพเขตหนองจอกก็เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับอากาศดียังมาเรื่องอากาศเย็นนะครับแต่ว่าเย็นร้อนด้วยตอนนี้ฮ้อนตอนนี้ฮ้อนตอนนี้ฮ้อนแต่ว่าเห็นแบบ20:00 น. 20:00 น. อากาศเย็นดีบักคักนี่ก็ว่าปลูกอะไรบ้างเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะหลายอย่างพี่ไหมกล้วยก็มีกูมีกล้วยบักม่วงบักม่วงนี่บักม่วงนี่คือมะม่วงมะม่วงใช่ครับบักม่วงทั้งบักม่วงกินดิบกินซุปกินหวานมีนะครับบักซีดาก็หลายสายพันธุ์ฝรั่งบักซีดาบักซีดาคือฝรั่งแตงโมแตงโมก็ปลูกนะครับกล้วยผักหวานอะโวคาโดก็มีบักฮุงโอ้โหผักเป็น10อินทผลัมก็มีพอนี่อันนี้ต้นอินทผลัมนี่บ่แม่นต้นบักพร้าวนี่ครับอันนี้คือซ้ำใบครับอินทผลัมนะครับซ้ำใบแล้วก็เดี๋ยว40ฝังครึ่งกระถางครับเพื่อที่ว่าให้มันเด็ดใหญ่เป็นหมากแล้วก็ฝังครึ่งกระถางเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติว่ามันอร่อยเฮาก็จังปลูกเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเฮาปลูกลงดินเลยถ้าเกิดสมมุติว่ามันกินแล้วมันแบบมันบ่แสบมันฝาดเฮาจะบ่เสียเวลาขุดถิ่มก็เลยปลูกแบบนี้ไว้นะครับเพราะว่านี่เป็นพันธุ์เพาะเมล็ดแล้วได้กินเมื่อไหร่เนี่ยทันตามรอบนึงจะได้มาอีกรอบนึงโอ้โหนี่กลับมาเยี่ยมครั้งนี้แล้วมาอีก3ปีเลยประมาณ3ปีครับ3ปีอ๋อ3ปีนะคะเราจะได้กินเดี๋ยว3ปีเราจะมาใหม่แม่นครับ3ปีมากินอินทผลัมต้นนี้แต่ว่า3ปีก็บ่ต้องแล้วครับประมาณ 4-5 เดือนได้กินแล้วบักซีดาอ๋อบักซีดาอันนี้ฝรั่งกิมจูปลูกไว้บักซีดาครับฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจู 4-5 เดือนน่าจะได้กินอยู่นะครับอันนี้บักม่วงใช่มั้ยแม่นครับบักม่วงมะม่วงครับมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับปลูกไว้กินนะครับต้นในนี้ต้นอะไรนะเนี่ยนี่แหละครับผมซ้ำไว้นะครับต้นแตงโมอันนี้แตงโมกับบักอื้อฟังงนครับฟังบักอื้อบักอื้อคือบักอื้อคือฟักทองอ๋อบักอื้อคือฟักทองครับนี่ซ้ำไว้เนี่ยเรามาบ้านอีสานเราได้สับอีสานได้สับนั่นนะครับคือก็ค่อยๆเฮ็ดไปคือวางแบบนี้ปุ๊บผมก็จะฟังนี่คือฟักทองใช่มั้ยแม่นครับนะครับเป็นธรรมชาติครับเพราะว่าบ่ได้ใช้เคมีเห็นแล้วก็สิมีแบบว่าเป็นเว้าเป็นแบ่งแม่งมากัดกินแม่ครับอันนี้ก็ขี้วัวนะครับนี่ปุ๋ยนะครับก็จะเฮ็ดข้างเฮ็ดผ่านไปมีโอกาสอีกสัก 3-4 เดือนถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมใหม่อาจสิเห็นความเขียวขจีคิดว่านะครับคิดว่านะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มปลูกเนาะก็วันนี้เรามาพูดคุยกับเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วฮะวันนี้เรามีอะไรกินบ้างเข้าประเด็นเลยเราคุณใช้คําว่าเราเลี้ยงอะไรบ้างวันนี้พี่ใหม่แม่แบบบ่บอกบ่กล่าวนั่นมาใช้คําว่าเรามีอะไรกินบ้างถ้าผมจําบ่ผิดนะก็สิมีโอเคบักฮุงสิบ่มีบักฮุงนี่คือมะละกอมะละกอเนื้อยะเนื้อซื้อมาไว้ในตู้เย็นน่าสิมีอยู่นะครับไก่เฮ็ดกินก็น่าสิมีอยู่แต่สิมีต้มไก่ตําบักฮุงเนื้อย่างประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะเพราะว่าเจ้าบ่บอกกล่าวก่อนแม่
เอ้ยเราต้องมาแบบนี้ค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราจะได้ดูวิถีชีวิตที่เป็นบ้านๆไงเดี๋ยวเราไปล้างบ้านไปเฮ็ดตามบักฮู้กินกันไปครับไปหลังบ้านเลยค่ะไปเราเป็นลูกใครเนี่ยมะขามน้อยอนัทลูกใครครับโอ้ยดูดูขยี้ตาลูกใครครับงงนี่งงใครเนี่ยมาบ้านผมทำไมครับทำอะไรอยู่มาบ้านผมทำไมมาบ้านผมทำไมมาบ้านผมทำไมอันนี้ลูกบิลล่าคนเล็กเขาลูกคนเล็กลูกบิลล่าลูกคนเล็กจ้าเอันลูกบิลล่าใครเลยเนี่ยไปอยู่กับเขาเหรอฮะไปแล้วเอากลับบ้านแล้ววันนี้เฮ้ยเด้อขโมยกลับบ้านพี่ไหมอ่ะขโมยกลับบ้านแล้วนี่คนที่เท่าไหร่เนี่ยคนที่สามแล้วคนที่สี่อ่ะเอาไว้ก่อนคนที่สี่กำลังซอยเลี่ยงปะล่ะนะมีสลามยังครับสลามยังสลามพี่ไหมยังสลามก่อนใส่ไหมคนนี้ใครคนนี้ใครมือไหนปาเมกุมวันอะไรกุมอ่ะเป็นนะเราอ่ะเป็นนะสองสาวนะสองสาวทำอะไรคะคนนี้ใครเนี่ยใครอ่ะคุ้นอัสมาล่าไม่ใช่อัสมีนาอามิลีนกับอัสมีนาใช่ไหมคะเร็วอัสลามุอะไรกลุ่มเร็วกล่าวว่าไงอันห้ามดูลินนะอ่ะเร็วว่าอะไรน่ารักจังเลยไปแล้วอ๋อคุณนายคุณนายทำอะไรคะคุณนายคะจุดไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกใครได้ว่าตั้งแต่จุดต่อมาถึงชั่วโมงนึงไฟบนนี้จะขีดเลยคุณนายคะก่อนนานแล้วนะคะว่าจะเห็นเนื้อย่างไอ้ไอเป็นคุยถ้าเป็นคุยว่าโอ้ยก่อไฟก่อมาได้เป็นนิดหน่อยแป๊บเดียวก็ติดชั่วโมงนึงเลยเพราะท่านมีไฟจักนิดอยู่จะได้ย่างไหมวันนี้จะได้กินบ่ละมื้อเหนียวไม่ได้กินหรอกพี่เซ็นหน่อยสิวันนี้บ้านจะเป็นยังไงอย่าใส่คำว่าพี่เซ็นหรอกนะครับประมาณว่าถ้าเกิดมาแล้วอาจจะดูแบบไม่ค่อยโล่งไม่ค่อยอะไรนะเพราะว่าบ้านผมนี่มาเขตการเกษตรนี่มาดูอันนี้กระถางมีพักน้ำไว้นะครับโอ้มีถังหลายใบนั่นเนี่ยถ้าเกิดประมาณว่าผู้ใดบ่มาขี่นี่มาบ้านผมบ่ได้เพราะว่าอย่างรู้ป่ะนี่ถังนี่มักขี่วัวทั้งนั้นเลยนี่โอ้หลายถังเลยนี่ครับทำปุ๋ยหรอถูกเป็นปุ๋ยธรรมชาติครับหมักเอาขี้วัวมาหมักก็ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นครับเพราะว่าบ่ได้ใส่หยังเลยเนี่ยหมักไว้หลายถังไว้ที่ไปรดเป็นปุ๋ยเป็นอาหารของผักแบบชีวภาพเลยครับนี่ตอนแรกมาถึงนึกว่าลองน้ำไปใช้โนบ่แม่นน้ำน้ำครับถังหมักขี้วัวเป็นวัวที่กินพืชอย่างเดียวนะวัวกับตะขี้ไอ้ก็แบบธรรมชาติมากเลยครับแล้วไปเอามาจากไหนอ่ะไปสั่งมาจากฟาร์มของเขาที่แบบว่าเป็นเลี้ยงวัวที่กินแต่หญ้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็มาหมักไว้ประมาณเดือนนึงใช้ได้เลยนะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีถูกต้องครับรดน้ำได้อย่างดีเลยนะครับนี่แหละประมาณนี้นะครับมาเก็ตไว้นะครับสีแดงๆที่คนฟังหุ่นกับว่ามันน้ำแดงด้วยหุ่นอันนั้นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนั้นก็หมักเองอีกอันนั้นก็หมักคือกันนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับหกจังหน่อยบ้านนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนี่มีครบเลยนะเนี่ยเมียนครับอุดมสมบูรณ์ด้วยของกินครับอันนี้ต้นอะไรนี่ต้นอะไรอันนี้ต้นฮัลโหลฝรั่งถูกครับฝรั่งครับป้าอันนี้เพิ่งเอามาปลูกเพิ่งเอามาปลูกครับเป็นฝรั่งแดงอยุธยาเบอร์3สีเป็นแบบนี้ครับบ่แม่นมันตายบ่แม่นตายแดดได้นี่สีแบบนี้ครับนะครับเพิ่งมาปลูกได้ประมาณเดือนนึงอ๋อนี่กล้วยใช่อันนี้ก็กล้วยนะครับกล้วยแตกหน่อแล้วเมียนครับกล้วยก็มีหลายอันนะครับอันนี้กล้วยน้ำว้ามีบางพ่อเยซูเพิ่นก็เอามาให้อยู่กล้วยน้ำหอมราบุรีกระปลูกไว้ทางพุ่นนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว่านะครับปลูกไว้ว่าสิได้กินอันนี้ก็อันนี้ฮัลโหลอีกเหมือนกันอันนี้บ่งบอกถึงความรัก
ต้นอะไรคะต้นอะไรแคแคนะแคนะอันนี้แคนะแคขาวหรือแคแคขาวแคขาวนี่แคขาวครับแคขาวนะครับเอาไว้กินครับไว้กินอันนี้เฮลโลอันนี้เฮลโลกันนะครับบักซีดาให้กันนะฝรั่งนะครับซุยมี่ภาษาอีสานนี่คือบักซีดาบักซีดาบักซีดาบักม่วงบักฮวงทุกบักถ้าเกิดลูกพูดยากบักห้ากินหัวมึงซ้ำผักไว้กินครับอันนี้ซ้ำกะหล่ำปีแล้วก็ถั่วฝักยาวไว้เฮ็ดตำบักถั่วกินครับหาหมูมาหาซุยมี่เก็บบักถั่วให้กินนะครับก็เลยปลูกบักถั่วไว้วิธีคนอีสานครับแล้วนี่ต้นอะไรนี่ต้นใหญ่เชียวอันนี้บ่แม่นเหี้ยวอื่นครับอันนี้ต้นบักมี่บักมี่งงอ่ะดิบักมี่หรือขนุนขนุนนะครับขนุนบักมี่ขนุนนะครับปลูกไว้ก็เพิ่งมาลงได้ประมาณสัก2เดือนนะครับก็เริ่มแตกยอดแตกหวังว่าจะได้กินลูกกันอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าน้ำหมักจุลินทรีย์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่แหละครับนี่แหละนี่นี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมก็ไปซื้อสั่งซื้อหัวเสือมาครับแล้วก็มาขยายนะครับพูดได้ไงมันเป็นก๊าซไข่เน่านั่นแหละนี่แล้วก็คือไว้รดน้ำเมนครับเปิดขึ้นมานี่เมนบักคักในทางโอ้อย่าเปิดนะครับผมก็เอาไข่นะครับเอาน้ำปลามาผสมแล้วก็ผสมหัวเชื้อเข้าไปนะครับมันเป็นกลิ่นแบบมากี่วันเนี่ยถึงจะใช้21วันโอ้21แรกๆก็สีบอลระเบิดดอกนะครับประมาณ21วันใช้การได้นะครับไปผสมน้ำรดผักรดได้เลยนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโอ้เจ้านี่เกษตรครบวงจรครบวงจรนี่อันนี้ไม่ใช่บ่อขยะอันนี้สระน้ำเหรอสระน้ำให้ลูกเล่นตั้งไม่ใช่ตั้งใจว่าสิเฮ็ดบ่อแล้วก็เอาผ่าดำมาล่องเพื่อที่ว่าใช้น้ำที่ผ่านซักผ้าน้ำอาบน้ำแบบว่าจะไม่ได้ไหลถิ่นไหมครับเสียมากพักไว้แล้วก็เอาไปรดพืชเป็นการประหยัดน้ำนะครับใช้น้ำให้คุ้มค่าประมาณนั้นแหละครับอันนี้ก็คือต่อท่อมาลงตรงนี้แมนครับตั้งใจว่านี่คูดไปมือเล็กมือน้อยนะครับยืนตรงนี้กำลังได้ฟิลเลยทำไมแบบว่าอุปกรณ์โอ้ตายควันก่อไฟไม่ดูทิศทางลมเลยควันสำลักควันนี่อืมให้ทัศมาลาดจุดกี่ชั่วโมงนี่ก็ไม่ติดประมาณ3ทุ่มได้กินเนื้อย่างได้กินเนื้อย่างพอลงซุปทำปุ๊บเริ่มมีควันเริ่มมีความหวังแล้วเวลาวันที่เราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเรื่องอาหารการกินมันยากไหมต้องปรับตัวยากไหมแรกๆนี่ยากอยู่ครับบอกตามจริงเลยแรกคำว่าแรกๆหมายถึงว่าอย่างเช่นสมมติวันนี้ผมปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามต้องกล่าวเลยพรุ่งนี้วันรื่นผมอยู่ยากเพราะว่ามันพลิกแบบเนี่ยจากหน้าหลังมือเป็นหน้ามือแบบพลิกเลยมันบ่มีความเข้าใจมันก็สิเฮ้ยกินยังไงบอกว่ากินหันก็เสียครับแต่ว่าหันเท่าแบบว่าต้องการที่ว่ารู้จริงกับคือแบบหาข้อมูลไหมครับพญสุบศึกษาศึกษาว่าเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าที่มาของสิ่งที่เราจะกินนะครับมันฮาลาลมันก็กินได้เบิด